ลอยตัวเหนือดราม่าเพิร์ทวีริศราล่าสุดโพสต์ภาพนี้ทำทัวร์ลงไม่หยุดจากดราม่าเพิร์ทวีริศราตั้งกิจสุวรรณิชหลังไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิแมนเวิร์ดทัวร์2022ได้ขึ้นเวทีกับแจ็คสันหวังในฐานะลัคกี้แฟนแต่งานนี้มีทางแชทหลุดและเจอวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลจนแฮชแท็กลัคกี้แฟนเจ้าตัวออกมาชี้แจงบริสุทธิ์ใจไม่มีการล็อกตัวกับทีมงานแต่อย่างใดล่าสุดสาวเพิร์ทได้เคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมperthkvsr นับว่าเป็นการโพสต์ภาพลง IG ครั้งแรกหลังเกิดดราม่าแต่งานนี้ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นข้างต้นกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าทัวร์ลงอย่างหนักจน IG เละทั้งบอกว่าดังสมใจแต่ซีนแย่ไปหน่อยฮ่าฮ่าที่ถ่ายเงียบแต่ดอมจีไม่เงียบนะคะฮ่าฮ่าคอหอสอต่อด้วยความเคารพจากคลิปวันคอนจากหลายๆมุมมันผิดปกติจริงๆและเราก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันจริงด้วยน่าจะชี้แจงมากกว่านี้หน่อยค่ะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆหรือขอโทษไหมถ้ากรณีล็อกจริงๆมีคนเข้ามาให้กำลังใจน้องและบอกคนอื่นมาตามว่านี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของน้องเขาคือคนเขาก็เสียใจง่ายเสียเงินเป็นหมื่นไปแต่เช้าเพื่อให้อยู่แถวหน้าที่สุดเพราะโซนยืนไม่รันคิวแล้วคนอยู่แถวไม่หน้าสุดดันได้ขึ้นไปแล้วตอนน้องออกมานอกรั้วแล้วศิลปินยังไม่ได้เลือกเลยยังหลับตาร้องเพลงอยู่เลยคนเห็นเป็นหมื่นๆคนนะคะเราเสียดายความน่ารักของคุณและเสียใจที่คุณทำแบบนี้กับอากาเซ่กล้าล็อกกี้ก็กล้าออกมายอมรับหน่อยสิครับปฏิเสธแบบขอไปทีหลักฐานเยอะแยะไม่ออกมาชี้แจงบอกแค่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทำค่ะแต่ไม่ชี้แจงต่อหลักฐานเก่งแหละมุดออกมาจากคอนได้อ่ะฮ่าฮ่าคนเขาเห็นทั้งคอนเสยผมเล่นหูเล่นตานั่งไขว่ห้างพร้อมจ่าแม่สาวนี่มันชีวิตจริงนะไม่ใช่ละครเอบิวตี้ไม่ต้องเล่นนอกบทเนาะคนเขาดูออกผู้ติดตามลดเร็วมากดังและก็ดับฮ่าฮ่าเป็นถึงดาราไม่น่าทำแบบนี้เลยนะครับผมอยู่โซน SL ถ่ายจากกล้องมือถือรับไม่ได้เลยครับการกระทำน่าเกลียดเกินไปโจ่งแจ้งในที่สาธารณะกะจะเนียนแต่มันไม่เนียนหนีความจริงไม่พ้นหรอกครับกล้องมือถือเขาถ่ายเอาไว้เยอะมีทางเดียวคือยอมรับความจริงคนถึงจะให้อภัยแต่ยิ่งคุณปฏิเสธเท่าไหร่มันยิ่งทำให้คุณดูน่ารังเกียจ